ว่าเนื้อหาวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งก็มีหน้าที่สำคัญมากนะครับว่าวันที่2นี้จะมีการประกาศแถลงการกันยังไงก็คือกกต.นะครับถ้าแปลเป็นทางการก็คือคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะแต่คนข้างบ้านผมมันแปลว่ากกต.แปลว่าแก๊งกวนตีนนะครับ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขณะนี้ไม่ว่าประเทศไทยหรือสังคมโลกกำลังที่จะมองมาที่ประเทศไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคณะกลุ่มกกต.นี่นะครับมีหน้าที่ในการที่จะจัดการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าในระดับชาติหรือว่าในระดับท้องถิ่นนะครับในระดับท้องถิ่นก็มีอบต.อบจ.นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะนอกจากนั้นก็การเลือกตั้งการคัดสรรส่วนอื่นๆก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับพวกตำแหน่งปปช.นะครับหรือว่าตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าตำแหน่งอื่นๆนะครับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดนะครับผมขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าให้ได้เข้าใจว่าสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับก็คือว่าบ้านเมืองของเรานะครับเป็นการที่ว่ามันมีกระบวนการในการที่จะปิดกั้นหรือว่าขัดขวางการทำลายในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่ามีการใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆนะครับองค์กรอิสระต่างๆก็อย่างเช่นปปช.กกต.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลอาญาศาลแพ่งอะไรที่จะนำไปสู่การตัดสินพิจารณากล่าวโทษฝ่ายประชาธิปไตยตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเรียกร้องเพื่อให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนหรือการเรียกร้องคัดค้านต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลหรือว่าเป็นการที่จะไปกล่าวคัดค้านคำตัดสินของศาลโลกหรือว่าจนกระทั่งรัฐบาลก็ยุบสภาให้แล้วนะครับพวกม็อบสุเทพเทือกสุบรรณก็ยังมีการยกระดับในการขับไล่รัฐบาลรักษาการอีกนอกจากจะรักษาการแล้วยังไม่พอมีการขับไล่ถึงขนาดที่จะเล่นกันไปถึงลามปามไปถึงที่จะไล่ตระกูลชินวัตรออกนอกประเทศแล้วก็มีการที่จะต้องเว้นวรรคไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองเลยหรือไล่มาไล่ไปจนกระทั่งที่มาการยกระดับในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งก็ทั้งหลายทั้งปวงก็มันก็หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะเท่าที่เรามองเห็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับไม้ตายสุดท้ายในการที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยซึ่งการที่จะเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจก็แล้วก็ไม่ทำก็ไม่เห็นมีทำแล้วก็จนกระทั่งที่ว่ามามีการที่มาไล่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็ไม่เห็นมีการทำอะไรไม่กล้าจับพวกม็อบกบฏพวกเหล่านี้นอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มีการกดดันให้กับทางเจ้าหน้าที่กกต.นะครับที่จะมีการที่เรียกว่าอาจจะมีการลาออกทั้ง3คนหรือลาออกทั้งหมดซึ่งผลที่สุดก็ถ้าหากว่าลาออกก็จะเข้าสู่สุญญากาศทางการเมืองที่ว่าไม่สามารถที่จะจัดการไปสรรหากกต.ขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายนั้นจะต้องมีนะครับทั้งฝ่ายค้านหรือว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลอยู่ในสภาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาประธานวุฒิสมาชิกนะครับซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประธานก็คือประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสมาชิกก็ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากทางฝ่ายหรือว่าชี้มูลความผิดจากองค์กรของปปช.แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นถึงขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่านะครับเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนี่ว่าทั้งฝ่ายที่เป็นองค์กรอิสระนะครับมันจะมีการรับลูกกันอีกหรือเปล่านะครับวันที่2มกราที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าสถานการณ์ที่จริงแล้วนะครับตามที่พี่น้องประชาชนหรือว่าใครๆผู้รู้นะครับทางด้านการเมืองก็พยายามในการที่จะเอาใจลุ้นกับรัฐบาลว่ารัฐบาลของพวกเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดไม่จําเป็นจะต้องไปสลายพี่น้องประชาชนก็ล้วนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับที่มาก่อม็อบร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีการสลายการชุมนุมถึงขนาดนั้นนะครับก่อให้เกิดความเสียหายกับร่างกายและชีวิตและทรัพย์สินต่าง
แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้กับพวกม็อบของนายสุเทพทึกสุบานนี่ฮึกเหิมกันทำกันอะไรที่เรียกว่าอหังการกันขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็นอกจากนั้นข้อเรียกร้องอะไรต่างๆก็เพิ่มระดับขีดจำกัดขีดเพิ่มศักยภาพขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบุกทำลายทรัพย์สินทางราชการบุกยึดสถานที่ตรงโน้นตรงนี้อะไรสารพัดอย่างจนกระทั่งนำไปสู่การทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับจึงขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าวันที่2มกราคม2557นะฮะเกิดมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งหรือกกต.พวกนี้เกิดการไขก๊อกออกมาเพราะว่าเขาได้ประกาศแล้วนะครับเมื่อวันที่มีการสลายการชุมนุมของม็อบสุเทพเทือกสุบรรณที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันที่เปิดรับสมัครส.ส.ระบบบัญชีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการสลายแล้วก็เสร็จแล้วก็ทางกกต.ถึงขนาดที่ว่านั่งเครื่องบินนะฮะหนีออกไปนะฮะจากสนามตรงนั้นนะฮะสนามรับสมัครแล้วเสร็จแล้วก็มีการออกมาแถลงการทั้ง5ตัวหรือ5คนนะฮะว่าให้รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้งนะฮะเลื่อนวันเลือกตั้งนะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับรัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งนะฮะมันก็อาจจะนำไปสู่การที่ทำให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะฮะอาจจะก่อความวุ่นวายเรื่อยๆผลที่สุดมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกฮะก็คือว่าเขาจะสร้างความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งที่ว่าทหารอดไม่ได้ก็จะนำมาสู่การปฏิวัติยึดอำนาจนั้นหรือเปล่านะฮะนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งและนอกจากนั้นก็คือการเลื่อนวันเลือกตั้งนี้ก็จะเท่ากับยุให้รัฐบาลทำผิดกฎหมายนะรัฐธรรมนูญมาตราที่181นะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญก็มีบัญญัติเอาไว้ว่าการที่รัฐบาลนะฮะชุดเดิมที่ทำการหน้าที่รักษาการกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าพ้นก่อนอำนาจการบริหารงานราชการนะครับก็จะต้องมีการรักษาการจนกว่าที่จะได้คณะรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับได้นายกคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐบาลชุดเก่าถึงจะหมดอำนาจโดยเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตราที่181ก็บัญญัติเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลมีการลาออกจากรักษาการก็เท่ากับรัฐบาลผิดกฎหมายนะครับและไอ้พวกเหล่านี้มันก็จะย้ำใหญ่เลยนะครับว่าไม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้รัฐบาลเองก็พยายามแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่ทำตามข้อเรียกร้องของม็อบสุเทพเทือกสุบรรณนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านผลที่สุดก็นำไปสู่การที่ว่าไปกดดันทางกกต.หรือถ้าหากกกต.มีการลาออกสัก3คนหรือ5คนทั้งหมดนะฮะผมกล้าพูดกับพ่อแม่พี่น้องว่าเหตุการณ์ที่มันจะเลวร้ายยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่า1ก็คือว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากกต.จะถูกแกล้งข้อกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าไหนๆกกต.พอคุณสมัครงานมาเนี่ยคุณมาเป็นกกต.แล้วคุณไม่ทำหน้าที่ของคุณพอถึงเวลาทำงานคุณไม่ทำหน้าที่แต่คุณมากินเงินเดือนเปล่าๆหรือยังไงพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเขาจะอ้างเหตุผลอะไรมันไม่มีน้ำหนักเลยนะครับเขาจะบอกว่ากลัวว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายกลัวจะไม่มีที่สิ้นสุดมึงมีหน้าที่ในการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งมึงต้องทำไปที่กกต.ใช่ไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าที่แน่นอนที่สุดพี่น้องจะไม่ยอมให้กกต.เหล่านี้เป็นสุขได้นะครับมีการจะต้องจัดการแก้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วยังไม่พอจะมีข้อกล่าวหาอีกว่าที่กกต.จะได้รับก็คือว่ามึงสมรู้ร่วมคิดและมึงถูกขายตัวซื้อตัวจากพวกม็อบสุเทพเทือกสุบรรณหรือพวกอมาตยาธิปไตยหรือเปล่านี่แหละครับข้อร้ายแรงมากที่กกต.จะไม่เป็นสุขนะครับผมว่ากกต.ชุดนี้ถ้าลาออกก็จะต้องเข้าคุกไปเลยนะฮะเหมือนกับกกต.ชุดของนายพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภนะครับก็ไม่เป็นน้องครับในเมื่อมันทำกับกกต.อย่างนั้นได้เราก็ต้องทำกับกกต.ชุดนี้ได้นะครับผมขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องและนอกจากนั้นก็คือว่าบ้านเมืองถ้าหากว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลของพวกเราก็ไม่มีวันลาออกแล้วถ้าหากว่าถ้าจะรอไปข้างหน้าวันใหม่ก็จะต้องมีการคัดสรรมาหรือว่าการเลือกตั้งจะหยุดอยู่ก็ต้องหยุดพักไว้ก่อนนะฮะจะเอายังไงกันก็ว่ากันไปแต่ว่ารัฐบาลจะไม่ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือว่าจะนำมาสู่ว่าเขาจะชิงจังหวะนี้เอาทหารมายึดอำนาจทหารเองก็ไม่กล้า
พราะทหารก็จะต้องเจอทหารแตงโมเจอตำรวจมะเขือเทศเจอตำรวจที่รักประชาธิปไตยอยู่แล้วทั่วประเทศไทยและเจอกระทั่งที่ม็อบเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้รักประชาธิปไตยครับนี่แหละครับก็คือด่านที่ทหารที่จะเข้ามายึดอำนาจมันไม่กล้าหรอกครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากล้าก็นะฮะเต็มทนแล้วมึงก็เหมือนกับว่าลงเหวทันทีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมไม่เชื่อว่าทหารที่จะกล้าเข้ามาปฏิวัติในขณะที่บ้านเมืองมันเป็นลักษณะสองแง่สองคำเพราะว่าอะไรเพราะไม่พี่น้องครับมันไม่มีเงื่อนไขในการที่จะปฏิวัติโดยทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะไม่พี่น้องครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมือเปื้อนเลือดและเป็นรัฐบาลที่มาอย่างถูกต้องอย่างสง่าเปิดเผยเพราะเสียงประชาชนเลือกให้เขาเข้ามาบริหารประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับผมถึงกล้ายืนยันว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ตอนแรกๆผมยังมุมมองว่าเอาใจลุ้นกับทางรัฐบาลเอาใจลุ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีให้บริหารประเทศไปให้เฉยๆให้ไปท่องเที่ยวให้สบายใจพวกนี้มันจะทำการอย่างไรก็ตามสบายแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังมองว่าสุเทพมันทำความเลวความชั่วระยำขนาดไหนก็เหมือนกับส่งให้ท่านนายกขึ้นสู่ที่สูงเหมือนกับร่วมโฆษณาให้ท่านนายกหรือรัฐบาลของคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้เจริญขึ้นเรื่อยๆให้ดังไปทั่วโลกเพราะว่ายิ่งไอ้สุเทพทำความเร็วเท่าไหร่บุกยึดตรงนั้นตรงนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องครับมันก็ดังไปทั่วโลกทั่วโลกเขาก็สงสารนายกยิ่งลักษณ์ก็ส่งจดหมายมาบอกส่งเอกสารมาบอกว่าพวกเราประเทศนั้นประเทศนี้สงสารท่านนะต้องการอยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยและต้องการให้ใช้ความการเจรจาไม่ให้มีความรุนแรงใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องครับหลายประเทศเลยนะฮะต้องบอกได้เลยทั่วโลกเลยเพราะนั้นเขาจับตามองมาที่ประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่ท่านวิทยากรหลายท่านที่พูดบอกว่าถ้าหากว่าม็อบสุเทพเทือกสุบรรณชนะหรือทหารมีการประกาศยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนที่สุดมหาอำนาจทางฝ่ายตะวันตกเขาอาจจะมาช่วยนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าณช่วงขนาดนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขาไม่กล้าหรอกครับแต่บ้านเมืองมันจะเป็นไปยังไงมันก็เป็นการประจักษ์ชัดแก่สายตาพี่น้องชาวโลกอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นคนเลวฝ่ายไหนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในท้ายโอกาสสุดท้ายนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันเหลืออีก5นาทีผมก็เลยอยากขอยุติเวลาเอาไว้เพื่อกลับส่งสัญญาณสู่สถานีปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าก็มีการถ่ายทอดออนไลน์ไปสู่สถานีวิทยุต่างๆนะครับหลายภาคหลายที่สถานีหลายแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเรายังไงเราก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งนะครับถ้าบ้านเมืองประเทศไทยนี้มันจะปราศจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่เก่าแก่และขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำการบ้านไม่ทำงานเพื่อประเทศชาติไม่มีผลงานและดีแต่พูดดีแต่ใส่ร้ายคนอื่นดีแต่กล่าวหาคนอื่นพี่น้องครับพรรคการเมืองอย่างนี้มันไม่สร้างสรรค์มันไม่สร้างสรรค์และยังไม่พอมันจะก่อความรำคาญสร้างความหายนะให้ประเทศชาติและถ้าเราในช่วงขณะนี้มันเปิดมีการรับสมัครไปแล้วเพราะไม่พี่น้องครับก็ขอให้มันดำเนินไปด้วยดีเถอะเพราะมันมีตั้ง53พรรคแล้วที่ลงรับสมัครครั้งนี้นะครับคนดีๆใน53พรรคนะครับที่เขาส่งลงในสนามเลือกตั้งนั้นมันจะไม่มีเชียวหรือแล้วก็ที่ดีไปมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์คุณจะไม่เอาหรือยังไงผมถามหน่อยถ้าอยู่ระบบประชาธิปไตยแล้วมันโลกเสรีเขาให้สิทธิอำนาจของคุณเต็มที่ขนาดนี้แล้วคุณชอบไปอยู่ในกรงในห้องขังหรือถูกการบังคับใช้เหมือนกับเป็นเยี่ยงทาสอย่างนั้นเหรอแบบนายสุเทพเนี่ยมันอยู่ในลักษณะแบบพวกกบฏพวกประเด็จการใช่ไหมพี่น้องครับเพราะนั้นผมถึงขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าขออย่างไรซะแล้วแต่นะครับฝ่ายประชาของประชาธิปไตยของพวกเรามีเยอะแยะนะครับที่จะไม่ยอมกระทำตามพวกประเด็จการหรือพวกอำนาจชาติชั่วทั้งหลายแหละหรือการตามสังกับพวกม็อบกบฏหรือยอมแพ้กับม็อบของกบฏของนายเศรษฐเทพเทือกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องในช่วงสุดท้ายนี้แล้วก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ฟังเสียงกันอยู่ที่ทางบ้านนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้ต่อสู้กันต่อไปและขอให้รับฟังคลื่นวิทยุและก็ติดตามข่าวสารกันอยู่โดยตลอดว่าถ้าหากวันที่2ถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ที่อย่างที่ผมว่ามาและพี่น้องวิทยากรหลายท่านได้พูดมาแล้ว
ขอให้เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมไว้เลยพี่น้องเราเป็นเจ้าของประเทศชาติร่วมกันจะไม่ให้ใครมาปล้นอำนาจของพวกเราจะไม่ยอมถอยกลับไปสู่ระบบเดิมๆพวกที่อนุรักษ์นิยมที่มันชอบก็คือพวกสมัยโบราณหรือการปกครองที่มันจะต้องถอยหลังไปสู่ประมาณรวม30ปีได้ครับพี่น้องครับซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศชาติก็พังเสียหายไปหลายแสนล้านแล้วจึงขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบนะครับและค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องนะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกๆคณะนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วมีการบริจาคให้กับค่าเวทีด้วยนะครับเป็นทุนนะครับในการที่จะค่าใช้จ่ายในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับโชคดีปีใหม่แล้วก็มีเงินทองใช้เยอะๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ